ับมาที่สนามทูปเตมีนะครับที่ดอนเมืองนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลเดลต้าไทยลีกนะครับวันนี้ชมเกมนัดก่อนสุดท้ายนะครับของฤดูกาลนะครับเป็นช่วงเกมกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ทีมแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมแชมป์หมากๆเลยนะครับครับมาแล้วครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้เกมเจ้าบ้านครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับวันนี้อากาศดีมากทีเดียวครับขณะที่ทีมเยือนครับเลกูล่าเนี่ยต้องใช้บอลยาวเปิดขึ้นมาลูกนี้ขึ้นมาหม่งไม่ได้นะครับวันนี้โดนเบียดพอดีครับทางซ้ายลูกนี้บอลยังไม่ออกนะครับมาดูครับว่าจะเปิดได้ไหมเปิดยาวขึ้นมาแล้วยิงเลยครับมาเนี่ยคือตอนนี้มั่นใจแล้วครับเดียโก้ลุยซานโตในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปนะครับดูเปิดของกรกฎดูครับหยอดมัดจังหวะโอ้ไม่ได้ให้สัญญากับทางสุพนัทเตือนตาครับสุพนัทเนี่ยรออยู่ข้างหลังครับยาวขึ้นมาให้เกรกูล่าหลุดขึ้นมาอ้าวจุดโทษหรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหผู้สินบอกเลยครับวันนี้แกรกูล่าเนี่ยเกรกูล่าครับดูครับจับบอลได้ก่อนนะครับแล้วโดนสุพนัทเตือนตาเบียดเข้าไปครับจังหวะนี้บริสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้โดนบอลครับเข้าบอลของสุพนัทลูกนี้ต้องชมเลยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ล่องระวังครับมาแล้วลูกนี้ไม่รับด้วยครับหลุดขึ้นมาแล้วจิ้งประตูไม่ได้ครับโอ้โหนึกว่าได้แล้วครับยังไม่มาครับโอ้โหลูกนี้ได้หลุดแล้วครับแต่งบอลแรกดีแล้วด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายดูครับยิงด้วยสายแล้วการครองบอลนี่จะเป็นบุรีรัมย์ครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยเปิดมาเลยก็ได้มงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลึกก็ได้ไปแล้วครับวันนี้ครับมีปาตินโยแต่ว่าบิดมากไปนิดนึงครับพยายามจะบ่งไปที่เสาสองครับลูกเปิดของสุพนัทเหมือนตาครับเนี่ยครับมองแล้วเปิดลึกสุดท้ายมงย้อนโอ้โหไม่เข้ากรอกครับพิสารดอกไม้แก้วนี่หลงไปแล้วด้วยนะครับเกือบพี่จะได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งครับบุรีรัมย์มาครับเอเนสโตเอเนสโตจิ้มต่อมาสวยครับมาที่กิติพงศ์ถึงหลังแล้วเปิดขึ้นมาวอลเล่ย์เปล่าเอาบอลลงได้แล้วจริงเลยครับวันนี้แต่ว่าศิวรักษ์เทศสูงเนินนั้นยังยืนตำแหน่งได้ดีนะครับคว้าบอลได้ก่อนเข้ามาตัดได้ก่อนครับการหลังชาวเกาหลีเอาไปเข้าทางพอดีแล้วหลุดขึ้นมาหลุดอ้าวโอ้โหผู้สินไม่ให้ครับโอ้โหมาก็เรียกฟรีคิกได้กันอีกครั้งครับเนี่ยครับจังหวะที่โหมมาเข้าทางเดียโก้แล้วโดนกาปิโซดาขวางไว้ครับจังหวะเข้าบอลโอ้โหจังหวะนี้น่าจะได้ฟาวเลยครับเพราะว่าไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเข้าของอลิคาปิโซดาครับแล้วจังหวะนี้ต้องถึงจุดโทษด้วยนะครับ2นัดที่เหลือดูครับตรงนี้แล้วจะลุ้นได้ไหมเปิดขึ้นมาคราวนี้รับสบายครับไม่มีปัญหาครับศิวรักษ์เทศสูงเนินมาดูครับจะเปิดแม่นหรือเปล่าตักเข้ามาหน้าประตูลูกนี้ขึ้นมาโมงแต่ว่าวันนี้มีโอกาสเพียบเลยครับแล้วนะครับเดียโก้ลุยซานโตเนี่ยแล้วดูการเปิดของกรกฎวันนี้ทำได้ดีมากเลยครับจังหวะเข้าซ้ายมีเวลาโยแล้วสุดท้ายโอ้โหเดียโก้ก็เข้าถึงบอลก่อนตลอดครับโอ้แล้วสำคัญเลยครับสำคัญมากๆแล้วยิงเข้าไปลุยยังติดครับโอ้โหยังเซฟเอาไว้ได้ครับพิสารยังเก็บได้อีกครั้งนึงคราวนี้จะหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับต้องจ่ายแม่สุชาวดึงกลับมานะครับอัสวาโดฟิโยเปิดโค้งเข้ามาเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหประตูที่99ของเขานะครับในไทยลีกมาแล้วนะครับเดียโก้ลุยซานโตนะครับลูกนี้เปิดสวยทีเดียวครับดูครับโอ้ยโหดูจ่อๆเลยครับเนี่ยครับโดนหม่งโดนคาแล้วเข้าประตูเลยครับลูกนี้ถือว่าเปิดสวยครับอัสวาโดฟิโยคือโดนคาเสร็จแล้วมันยังมาโดนเดียโก้ต่อย1รอบลูกนี้ยืนถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ทำให้ประตูที่99เขาเกิดขึ้นแล้วครับสุพนัทเปิดเข้ามาสวยมากจังหวะสวนกลับเร็วครับเดียโก้ลุยซานโตลูกนี้หลุดเลยครับเดียโก้ลุยซานโตกระชากหนีกิติพงษ์ไปลูกนี้รับเพล็กออกในแล้วโดนดึงครับผู้สินอ้าวไม่ว่าครับโอ้โหมองไม่เห็นหรือเปล่านี่เป็นจังหวะที่ได้ลุยนะครับของเดียโก้ลุยซานโตมีแหวก2ครับคือมีจังหวะที่โดนเกี่ยวขาครับแต่ว่าผู้ตัดสินเองก็ไม่ให้ฟาวเวลาในครึ่งแรกเนี่ยครบแล้วนะครับนาทีเดียวนะครับผู้สินก็เป่าจบครึ่งแรกนะครับที่สนามทูปเตมีนะครับที่ดอนเมืองครับแอร์ฟอร์สเซ็นเตอร์เอฟซีครับตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับครับโดยทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับได้ประตูนาทีที่41ครับจากการทำประตูของเดียโก้ลุยซานโตนะครับจบสนามทูปเตมีนะครับเก
อนเดลต้าไทยลีกนะครับปี2018นะครับเกมก่อนนัดสุดท้ายนะครับของฤดูกาลนะครับเอาละครับวิสรุตจ่ายบอลสวยมากลูกนี้ตักมาหน้าประตูแล้วโมงไปตีเสมอได้สำเร็จครับ1ประตูต่อ1ครับเคนวินเซนต์ต้องขอโทษเลยครับขอโทษที่ยิงประตูทีมเก่าครับโอ้โหลูกนี้เป็นจังหวะเข้าทำที่ยอดเยี่ยมมากครับของไอ้ฟอสเซนทันเองแล้วเข้าไปครับดูกันอีกครั้งครับวิสรุตครับออกซ้ายครับเอเนโซเปิดลึกมาแล้วคนเดียวครับโอ้โหเคนวินเซนต์ชิงหนีตัวประกบมาได้นะครับหนียูจุนซูครับแล้วได้พื้นที่ว่างๆมงตัดหน้าศิวรักษ์แล้วเรียบร้อยเลยครับหลงทางครับจังหวะนี้เอาเลยครับสกอร์เท่ากันที่1ประตูต่อ1เนี่ยครับมีขอโทษทีมเก่าด้วยเลยครับเคนวินเซนต์มาครับเปิดตรงนี้โอ้โหดูครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับประตูที่100มาแล้วครับโอ้โหเดียโก้ลุยซานโต้ครับซัดประตูที่100ครับให้กับตัวเองให้กับบุรีรัมย์ครับที่รอคอยในวันนี้แล้วทำได้ก็ดูครับจังหวะเปิดยัดของออโดฟิโดนี่แม่นมากเลยครับมาปั่นโค้งเข้าไปแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับยูจุนซูเนี่ยขึ้นแล้วไม่โดนบอลเลยครับแต่ว่าไปโดนศีรษะของเดียโก้ลุซานโตตัดหน้าพิสารดอกไม้แก้วเข้าไปลูกนี้ยอดเยี่ยมครับเอาเลยครับขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์โอ้โหดูครับความสะใจของเดียโก้ลุซานโตครับและตอนนี้สาที่3ประตูแล้วนะครับวันนี้จะให้เพอร์เฟกต์นี่ต้องเป็นแฮตทริกนะครับสโตหาครับให้มาเลือกฮูล่าฮูล่าเบิ้ลต่อไม่ทางนึงสวยมาตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น2ประตูต่อ2ครับจากประตูของเคนวินเซนต์ต่อบอลกันสวยมากครับไปเลยโอ้ดูครับดูจังหวะจากทะลุของเกฮูล่าครับแล้วยิงได้เลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้เริ่มมาจากพินโยนะครับให้แกกูล่าแล้วจบด้วยเควินเซนต์ครับจ่ายทะแยงเข้าไปโอ้โหแล้วยิงลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับศิวรักษ์โอ้โหเรียกว่าตีเสมอทันควันเหมือนกันครับแอร์ฟอร์สครับแป๊บเดียวครับมี4ประตูแล้วครับที่สนามอิลาทูปาเตมีครับแม่แล้วจะให้ใครครับกูล่ากูล่ามีตัวสอดขึ้นมากูล่าต้องเลือกจ่ายแต่ผมจัดสัญญายิงนะครับเปล่านะครับเว้นวิสรุตวิสรุตไปได้แล้วไปลำบากครับให้ฮูดเวียนเปิดขึ้นมาเอาสกัดบอลเกือบพลาดครับอย่างแตะทิ้งขึ้นมาครับไปเข้าทางธีรวัตรลองยิงเลยครับแฟนนี่ฮือเลยครับลูกยิงของสุชาวขึ้นมาไม่ดีตรงนี้ละกลายเป็นสวนเลยครับเควินเซนทันไหมเควินเซนถึงก่อนด้วยครับตอนนี้เควินเซนเอาครับหนีนัทกรไปได้แล้วหาจังหวะยิงก็เบาไปครับลูกนี้ต้องชมรัตนากรเลยครับที่เบียดดีมากลองปั่นโค้งเข้ามาเรียบร้อยเลยครับนี่ครับแฮตทริกนะครับโอ้โหวันนี้ทำแฮตทริกได้ที่สนามทูปาเตมีครับเดโก้รุยซานโต้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้มุมตรงกลางแล้วเลือกยิงไปทางด้านซ้ายมือตัวเองครับโอ้โหฟรีคิกว่าอิดของเขาในโตโยต้าไทยลีกครับดูครับถอยก้าวเดียวแล้วโอ้โหยิงแบบว่าเสียบปุ่มเลยครับพิสารเองเนี่ยไม่ทันเลยครับคือบอลมันพอข้ามกำแพงไปแล้วนี่ซวบเลยครับลูกนี้ทิศทางดีแรงได้ครับโอ้โห3มาดูต่อ2ครับวันนี้สนุกมากครับบุรีรัมย์เองก็ยิงสวยๆ3ลูกนะครับถ้าเกิดไม่ลงทุนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดแน่นอนนะครับเปิดขึ้นมาคราวนี้อย่างสกัดบอลได้ตัดใจยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่ายังยืนตำแหน่งได้ดีครับศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วเดียโก้ก็มีโอกาสเป็นดาวซันโวตอนนี้สูงมากครับครับลองยิงดูแต่ว่ามันไม่โค้งนะครับออสเปโรฟิโยเตือนครับกรกฎกรกฎไปเองเลยครับกรกฎแตะรอดวางขาไปแล้วอีกทีกระชากหนีไปได้แล้วเปิดมาหน้าประตูลูกนี้แน่โอ้โหนี่จะลอยตัวบอลเล่เลยครับตุ้มให้เดโก้ยอสเวีตัวใหญ่มากแล้วเบียดดีด้วยครับลูกนี้จิ้มต่อมาสวยมากมาเลยครับตัวนี้ไปเองเลยแล้วจัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ2โอ้โหนี่ไปแบบดื้อเลยครับกาเบียปาตินโยครับวันนี้นี่โชว์เดี่ยวเลยครับดูครับได้แตะผ่าน1ผ่าน2แล้วเลือกมุมยิงครับโอ้โห4ประตูต่อ2ครับแตะผ่านคาปิโซด้าแบบดื้อเลยนะครับเรียกว่าวัดความเร็ววัดสปีดแล้วโอ้โหกล้าวัดครับลูกนี้มาแล้วยิงเสาแรกบดซิดแล้วครับพิสาร4ประตูต่อ2ครับบุรีรัมย์และนาทีสุดท้ายของการทดเวลาเลยเป็นประตูที่75ของบุรีรัมย์ในฤดูกาลนี้เลยครับ
ูงสุดเลยครับตอนนี้บุรีรัมย์นะครับยิงไป75ประตูนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคะแนนมี84คะแนนนะครับจากการลงสนาม33นัด